Make Love ถ้าระบบประสาทตึงเครียดทำงานเนี่ยมันจะไปยับยั้งการเติบโตทางเพศแต่ถ้าระบบประสาทผ่อนคลายทำงานมันจะไปกระตุ้นการเติบโตทางเพศตึงเครียดจูอ่อนผ่อนคลายจูโดสุขภาพร่างกายของคนเราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะแน่นอนค่ะว่าอายุมากขึ้นอะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะอีกหนึ่งเรื่องบางทีอายุยังไม่มากเท่าไหร่เลยค่ะเอ๊ะทำไมเสื่อมเร็วจังนางกำลังพูดถึงในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศอยู่นั่นเองค่ะอะไรล่ะคะที่มาเป็นปัจจัยส่งเสริมทำให้สมรรถภาพทางเพศของคุณผู้ชายเสื่อมเร็วกว่ากำหนดหรือว่าเสื่อมลงไปแบบยังไม่น่ามั้งนะคะเดี๋ยวมาถามข้อมูลเรื่องนี้ค่ะอย่างถูกต้องแล้วก็ละเอียดลึกซึ้งกันเลยนะคะกับจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านของสุขภาพทางเพศค่ะนายแพทย์สุกมลหรือว่าคุณหมอโอนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบางทีก็ร่างกายโอเคไปตามวัยอายุยังไม่เยอะเลยแต่เสื่อมไปซะแล้วทำไมเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ4ประเด็นนะครับค่ะเรื่องของการอดนอนความเครียดการออกกำลังกายแล้วก็อาหารการกินคือสี่เรื่องนี้เกี่ยวข้องหมดเลยสำคัญมากเพราะว่าตอนเราเป็นเด็กๆตอนเป็นวัยรุ่นนั้นเราไม่มีเรื่องเครียดเราได้นอนเต็มที่สุขภาพร่างกายของแข็งแรงดีนะสมรรถภาพแต่ทางเพศดีมากแต่พอเราเข้าสู่วัยทำงานโอ้โหต้องผ่อนบ้านต้องผ่อนรถต้องหาเงินมาเยอะเจ้านายด่าอะไรอีกเครียดเยอะอดนอนเยอะเพื่อหาเงินมาเพอร์สไทส์เรามีรายได้มากขึ้นแต่ความสุขทางเพศเราลดลงเพราะนั้นอันที่หนึ่งครับเรื่องของการอดนอนถ้าเรานอนเต็มที่นะครับ 6-8 ชั่วโมงผมใช้คำนี้ด้วยกัน6บางคน6ชั่วโมงก็พอแล้วบางคน8ชั่วโมงถึงจะพอถ้าเรานอนมากเกินไป9ชั่วโมงอันนี้ก็ไม่ดีนะครับจะมันจะทำให้สมองไม่ปลอดโปร่งจะง่วงเหงาเหาซึมทั้งวันกลายเป็นอย่างนั้นไปนะถ้านอนน้อยกว่า5ชั่วโมงเป็นต้นไปลดลงน้อยกว่า5ชั่วโมงลงมาเนี่ยนานๆไปเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยสมรรถภาพทางเพศจะเสื่อมนะครับเพราะนั้นต้องนอนให้พอ 6-8 ชั่วโมงอันที่2ครับเรื่องของการความเครียดฮะเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องหาเงินมาผ่อนนู่นผ่อนนี่ผลสายความเครียดเยอะเนี่ยมันจะทำให้ขึ้นสมองเราเนี่ยเป็นเบต้าเวฟพอขึ้นสมองเป็นเบต้าเวฟมีความถี่สูงเนี่ยมันจะไปทำให้ระบบประสาทตึงเครียดทำงานถ้าระบบประสาทตึงเครียดทำงานเนี่ยมันจะไปยับยั้งการเติบโตทางเพศแต่ถ้าระบบประสาทผ่อนคลายทำงานมันจะไปกระตุ้นการเติบโตทางเพศเพราะฉะนั้นให้จำง่ายๆนะครับตึงเครียดจูอ่อนผ่อนคลายจูโดอันที่3เรื่องของการออกกำลังกายถ้าเราออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับจะให้ทำให้ระบบประสาทตึงเครียดเนี่ยได้รับการผ่อนคลายเต็มที่คือมันจะรู้เวลาว่าเดี๋ยวตอนเย็นก็จะได้ออกกำลังกายแล้วเดี๋ยวตอนเช้าจะได้ปั่นจักรยานแล้วคราวนี้พอมันตึงเครียดเสร็จปุ๊บพอหลังจากนั้นก็ผ่อนคลายมันจะไม่มีอาการว่าเดี๋ยวอยู่ดีๆก็ใจสั่นเดี๋ยวอยู่ดีๆก็แพนิคดิสออเดอร์แพนิคแอทแทคตื่นตระหนกขวัญผวานะครับเป็นระบบว่าทำให้ผ่อนคลายทำงานเต็มที่อันที่4ก็คืออาหารการกินก็บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ดูแลเรื่องของอาหารการกินเลยเราไปกินอาหารพวกไขมันสูงกินอาหารกล่องโฟมกินฟาสต์ฟู้ดมันมีแต่โปรตีนไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตคราวนี้ร่างกายก็ขาดอาหารพวกวิตามินพวกเกลือแร่พวกแร่ธาตุต่างๆที่จะมาเสริมเรื่องสมรรถภาพทางเพศเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเรื่องอาหารการกินต้องกินครบถ้วนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะน่าจะได้คำตอบกันแล้วนะคะว่าเอ๊ะอยู่ดีๆแล้วทำไมนะเคยแบบว่าเต็มร้อยสมรรถภาพทำให้เรามาเริ่มลดถอยลงไปเรื่อยๆกลับมาดูแลทั้ง4เรื่องนี้นะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกำลังกายออกกำลังกายความเครียดไม่เครียดแล้วก็อาหารการกินครับนะคะเน้นผักผลไม้เยอะๆรับรองสุขภาพดีแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะข้อมูลดีๆค่ะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะจิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านของสุขภาพทางเพศนั่นเองนะคะนายแพทย์สุกมลหรือว่าคุณหมอโอค่ะขอบพระคุณมากขอบคุณครับสวัสดีครับนะคะและสุดท้ายนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะก็ต้องขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์ VM Plus ค่ะใส่ใจคุณนะคะทั้งเรื่องของสุขภาพแล้วก็สุขภาพทางเพศด้วยนะคะกิจกรรม Make Love ของคุณสมบูรณ์แบบได้ให้ VM Plus เป็นตัวช่วยค่ะและเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะครั้งหน้ากลับมาเจอกันใหม่กับ Make Love ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่084-360-0101แล้วชีวิตคู่ของคุณต่อจากนี้จะยอดเยี่ยมสมกับที่รอคอยครับ Make Love